วิกไนท์อัปเดตคืนนี้อุทาหรณ์หนุ่มดับเพราะใช้เชือกถอนฟันชาวนาโดนฟ้าผ่าวิดดับเหตุใช้มือถือตอนฝนตกสุดช็อกหนุ่มข่มขืนสุนัขเพราะเมียรักสุนัขมากกว่าและช่วงบิ๊กทอล์กพูดคุยกับเจ้าของเหรียญทองซีเกมกีฬาเทควันโดฟ้อนอัครินทร์อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิ่งในอัปเดตนะครับกับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารและกระแสสังคมฮะพบกันอย่างนี้เป็นประจำครับทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและศุกร์4ทุ่มครึ่งทางช่อง1 Workpoint ครับค่ะการแข่งขันกีฬา SEA Games นะคะครั้งที่28ที่สิงคโปร์เนี่ยก็ปิดฉากลงไปอย่างสวยงามนะพี่กอล์ฟต้องชื่นชมเหล่าทัพนักกีฬาไทยนะคะที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าตอนนี้แม้ว่าการแข่งขันจะจบไปกระแสความฮอตยังไม่จบอ่ะพี่กอล์ฟโดยเฉพาะนักกีฬาหนุ่มๆโอ้โหมีแฟนคลับกันแบบล้นหลามเลยนะคะ#เลยนักกีฬาหล่อมากนะคะวันนี้ก็เลยตะครุบตัวนะคะมาอยู่ในรายการของเราหนึ่งท่านด้วยกันนะคะเป็นหนุ่มหล่ออายุยังน้อยด้วยค่ะเป็นนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองซีเกมส์นะคะนั่นก็คือน้องฟ้อนอัครินทร์กิจวิจารณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะก่อนอื่นก็แสดงความยินดีด้วยต้องครับที่คว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จนะฮะครับค่ะฟ้อนนี่แข่งในรุ่นอะไรยังไงครับรุ่น63กิโลกรัมครับรุ่นแบนตัมเวทครับทราบมาว่านี่คือการแข่งขันซีเกมส์ครั้งแรกของฟ้อนด้วยใช่ไหมคะรู้สึกไงบ้างแล้วได้เหรียญทองด้วยอ่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดหน่อยครับเพราะว่าก่อนจะไปแข่งซีเกมส์มาไปแข่งชิงแชมป์โลกมาแล้วเหมือนเจอใหญ่กว่าครับเลยซีเกมส์เลยตื่นเต้นน้อยลงครับคือช่วงหาประสบการณ์เนี่ยเจอยากๆมาแล้วใช่อันนี้ก็ถือว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่ไม่ก็ไม่กดดันนะสิก็กดดันนิดนึงครับคือประมาทไม่ได้ครับเพราะในอาเซียนก็นักกีฬาก็เก่งเยอะครับทำย้อนไปหน่อยได้ไหมฮะทำไมถึงอยากจะมาเป็นนักเทควันโดนะฮะของประเทศไทยเราทำไมคือตอนเด็กๆพ่อแม่ให้ลองเล่นดูก่อนครับแล้วก็ลองเล่นมาเรื่อยแล้วก็ไปแข่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จนมาประมาณเยาวชนครับไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยครับแล้วได้เหรียญทองคนที่ได้เหรียญทองกับเหรียญเงินจะได้ไปซ้อมเก็บตัวทีมชาติคือจะได้เข้าไปคัดครับผมก็คือมีผลงานมาหลายสนามอยู่เหมือนกันนะคะนะคะกี่ปีแล้วในวงการเทควันโดสำหรับฟอนตั้งแต่ป.2ครับโหป.2ทั้งหล่อทั้งเก่งแบบนี้นะคะฟอนตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนคณะอะไรคะเรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคณะวิชาการกีฬากำลังขึ้นปี2ครับผมตรงเลยนะคะแล้วก็แข่งขันอย่างล่าสุดที่ซีเกมเนี่ยบอกว่ากดดันเหมือนกันมีประเทศไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหเป็นตัวเก่งเหมือนกันที่ทำให้เราต้องเตรียมตัวอย่างเต็มที่ก็มีก็เต็มที่ทุกคู่ครับแต่ยากสุดจะเป็นลาวครับผมทำไมฮะลาวก็เหมือนเขาเล่นรุ่น68มาครับแล้วครั้งที่แล้วเขาได้เหรียญทองเล่นรุ่น68ครับแล้วเขาล้มหนักเล่นมาเล่น63ครับผมก็เลยเก่งนิดนึงครับคือประสบการณ์เขาแน่นกว่าเราอ่ะว่างั้นเถอะก็มีประมาทไม่ได้แล้วลดน้ำหนักมาสู้กับเราด้วยเอางั้นย้อนไปนะวินาทีตอนที่ชิงเหรียญทองหน่อยฮะมีข้อผิดพลาดบ้างไหมตอนที่ระหว่างแข่งอยู่ก็มีนิดหน่อยครับพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมเพราะว่าพวกพี่คงดูไม่รู้เหมือนกันใช่บางทีเราดูไม่ออกเนาะก็คู่ที่คู่ชิงจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เหมือนเทควันโดก็ต้องมีดวงเรื่องจับคู่สายด้วยครับครับผมเหมือนอีกสายหนึ่งเขาเบาหวานอีกสายที่ผมอยู่ครับผมเอาละครับวางตัวเองไว้นะฮะสำหรับอนาคตนะครับในการเป็นนักกีฬานะฮะตัวแทนประเทศไทยเนี่ยคิดว่าจะเล่นให้เรายาวนานแค่ไหนครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็อยากไปโอลิมปิกก่อนครับครับแล้วก็หลังถ้าได้ไปนะครับก็หลังโอลิมปิกก็ดูอีกทีครับว่าจะเล่นต่อหรือยังไงครับตอนที่แข่งซีเกมเคยคิดไหมว่าเราจะได้เหรียญทองเพราะเป็นการแข่งครั้งแรกด้วยก็คิดลึกๆข้างในครับผมก็อยากได้คือซ้อมมันเหนื่อยครับเพราะอะไรเราถึงมั่นใจว่าเราน่าจะได้เหรียญทองคือผมว่าเราประเทศเราในทีมชาติเทควันโดผมว่าซ้อมเยอะครับค่ะก็เลยยิ่งซ้อมเยอะก็ยิ่งมั่นใจครับผมระหว่างที่ซ้อมนี่มีช่วงที่ท้อบ้างไหมฮะก็มีบ้างครับเรื่องลดน้ำหนักครับทำไมอ่ะที่ผมกินเยอะครับก็บางทีก็กินไม่เป็นระเบียบครับก็เลยน้ำหนักเกินขึ้นไป66บ้าง67บ้างก็ลดต้องลดมาครับก็คือมันลดเหนื่อยครับ
เหนื่อยนี่ไงเคล็ดลับความหล่อไงถึงเป็นนักกีฬาสุดฮอตแล้วโค้ชแบบเย็บกับเรามากแค่ไหนคะโค้ชก็เขาก็ดูแลทุกคนครับไม่ได้เจาะเป็นคนๆครับดูรวมๆครับผมครับผมถ้าคุณรู้สึกไงบ้างที่คุณไปติดอันดับนะอยู่ในแฮชแท็กที่เขาใช้ชื่อว่านักกีฬาหล่อบอกด้วยครับผมดีใจครับผมที่ได้ติดอันดับครับผมครับผมแต่ก็ตกใจอยู่ครับผมที่ผ่านมาเขาก็มีรุ่นพี่หลายๆคนเข้าไปติดอยู่ใช่ไหมครับผมคือเอาง่ายๆเวลามีนักกีฬาหล่อๆปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้ามาตรงนี้กันเลยมาบอกใช่ครับตอนเห็นครั้งแรกเขินไหมเขินไหมเขินนะปุ๊บรุ่นพี่อะไรก็แซวทำตัวไม่ถูกเลยกดไลค์เลยใช่ไหมเซฟเซฟเซฟนัดต่อเดี๋ยวไปดูค่ะรู้สึกไงบ้างที่ตอนนี้มีแฟนคลับที่ติดตามเราอยู่มีตั้งแฟนเพจใน Facebook ด้วยนะคะ Instagram อีกรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจครับที่มาติดตามคืออยากให้ติดตามในด้านผลงานมากกว่าในเรื่องแข่งขันครับผมพูดถึงอันนี้ดีกว่าในแฟนเพจเนี่ยนะครับผู้ชมครับของฟอนต์เนี่ยนะฮะเขามีการตั้งมาอันนี้ผมรู้เขาตั้งว่าอะไรนะผมตั้งให้ว่าฟอนต์อุน อุนและอุนจิเหรออุนน่ะลีแดอุนลีแดอุนลีแดหุนเขาอยากเป็นหุ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 นเหรอเนี่ยเขาบอกให้เป็นคู่จิ้นกันฟอนต์หุนครับผมยังไงเรื่องราวมันเป็นมายังไงกันตอนนั้นตอนในเชียงเกมก็เจอกันรอบชิงครับแล้วเหมือนก่อนลงสนามโค้ชได้ถ่ายรูปเหมือนให้มองหน้ากันอะไรเงี้ยครับแล้วคุณส่งตาหวานกันเหรอก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็หันแล้วแฟนคลับน้ำตาตกเลยยังไงก็โค้ชนับหนึ่งสามแล้วก็หันแป๊บหนึ่งแล้วก็หันคือเดาว่าตอนที่ถ่ายรูปเนี่ยน่าจะเขินนิดๆใช่ไหมมันก็เลยเหมือนตายยิ้มๆกันทั้งคู่ไงเขาก็เลยไปเป็นคู่จิ้นกันซะคู่จิ้นนะคะจริงๆแล้วสนิทกันไหมฮะได้คุยกันบ้างไหมไม่สนิทครับแค่รู้กันครับก็เคยลีดาคุณเคยเตะพวกรุ่นพี่มาก่อนอะไรเงี้ยครับค่ะก็เลยพอรู้ว่าพอรู้จักเฉยๆค่ะอย่างนี้แฟนคลับของน้องฟอนถ้าอยากจะติดตามแมตช์ต่อไปครับจะแข่งที่ไหนยังไงคะมีกีฬามหาลัยโลกครับที่เกาหลีใต้ครับผมครับผมเมื่อไหร่ฮะเดินทางวันที่3ครับแข่งประมาณผมแข่งวันที่12ครับผมอ๋อเร็วๆนี้แล้วสิ12กรกฎาคมเตรียมตัวเชียร์กันให้ดีเลยแล้วระหว่างนี้ฟิตซ้อมอะไรยังไงอะคะสำหรับการเป็นนักกีฬาเทควันโดต้องซ้อมหนักไหมก็ซ้อมหนักครับต้องซ้อมเช้าซ้อมเย็นครับครับแล้วถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมก็ซ้อมเรียนซ้อมครับผมแล้วดูแลสุขภาพยังไงถึงได้หล่อฟิตเฟิร์มครับก็ปกติครับเล่นกีฬาก็ซ้อมก็ปกติประโยชน์ของมันคืออะไรครับเผื่อว่าน้องๆวัยรุ่นไงเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นเกมใช่ไหมบางคนติดเกมติดมือถือเผื่อใครฝันจะเล่นเกมนะแต่ว่าแบ่งเวลาครับผมยังไงคะแนะนำน้องๆเยาวชนหน่อยก็ที่สนใจอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติอย่างเราบ้างอะอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติต้องใจด้วยครับเรื่องใจถ้าอยากต้องกล้าเตะรุ่นพี่มั่นใจแล้วก็ฉายแววให้โค้ชเห็นอะไรเงี้ยอันนี้คือสำหรับเทควันโดนะครับผมกล้าเตะนะครับนะฮะถามหน่อยฮะมีคนฝากกระซิบมาเยอะมากนะครับครับมีแฟนหรือยังจ๊ะครับผมมีคุยครับมีลองคุยอยู่ครับคุยกันอยู่ครับดูใจกันอยู่ว่างั้นครับผมนะฮะดูคนเดียวใช่ไหมคนเดียวเดี๋ยวจบรายการงานเข้าเลยสเปคสาวที่ชอบแบบไหนอะคะฟอนไม่มีครับไม่มีสเปคครับจะชอบกับคุยกันรู้เรื่องมากกว่าเอาละยังไงก็ตามนะฮะก็ขอบคุณมากที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติครับแล้วก็เราก็จะเอาใจช่วยนะขอให้ฟอนเป็นนักกีฬาที่เรียกว่าดังระดับโลกไปเลยค่ะนะครับพยายามทำติดตามผลงานต่อไปนะคะน้องฟอนอัครินทร์กิจวิจารณ์ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละฮะเราพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันครับข่าวสารกันต่อนะคะวันนี้18มิถุนายนแล้วนะคะซึ่งตรงกับประกาศของจุฬาราชมนตรีค่ะให้วันนี้เนี่ยเป็นวันแรกของเดือนถือศีลอดนะคะหรือว่าเดือนรอมฎอนค่ะโดยชาวมุสลิมนะคะเขาจะมีการทำการถือศีลอดค่ะตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินซึ่งถือเป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจของชาวมุสลิมนั่นเองค่ะก็ส่งผลให้ตลาด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้คึกคักมากเลยนะคะโดยสินค้าที่ประชาชนนิยมซื้อเก็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำปลาน้ำมันข้าวสารอาหารแห้ง
ในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยพันตำรวจเอกนิตินัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำที่จุดตรวจต่างๆและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาค่ะแล้วก็ประสานขอความร่วมมือกับร้านค้าในการห้ามขายพวกประทัดดอกไม้ไฟนะคะเพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเดือนรอมฎอนนั่นเองค่ะก็ขอให้ความสงบสุขนั้นเกิดขึ้นนะคะอย่าได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอีกเลยนะคะครับผมเอาละฮะไปอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะมีเหตุการณ์นะฮะผู้ชายนะครับวัย62ปีฮะชื่อว่านายปรีน้ำทิพย์นะฮะเสียชีวิตอยู่ในบ้านค่ะเนื่องจากว่านะครับถอนฟันด้วยวิธีการแบบโบราณยังไงนะครับคืองี้ฮะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเข้าไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็พบนะฮะนายปรีน้ำทิพย์นะฮะเป็นสภาพนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นนะครับเลือดเนี่ยฮะกลบปากนะครับแล้วก็รอบๆศพนะฮะมีคราบเลือดนะฮะหยดเป็นทางอยู่ด้วยนะครับพร้อมทั้งมีซองยาแก้ปวดตกอยู่บริเวณนั้นจากการสอบถามหลานสาวนะฮะหลานสาวบอกว่าคุณตาเนี่ยนะครับมีอาการปวดฟันแต่ว่าไม่ยอมไปหาคุณหมอนะครับเลือกที่จะใช้วิธีถอนฟันแบบโบราณฮะโดยการจ้างเพื่อนบ้านนะครับนำเชือกมาผูกที่ฟันกรามที่ปวดผูกอะไรอ่ะผูกกับเชือกแล้วเคลี้ยงออกไปเพื่อให้ฟันหลุดจากปากโอ้นะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นไปได้ว่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยฮะผู้ตายพยายามห้ามเลือดนะครับเพราะว่าพบกระดาษทิชชู่แล้วก็สำลีเยอะด้วยนะฮะแถวนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยน่าจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อนั่นเองโอ้โหคนชอบทำนะเอาเนื้อเชือกผูกหินเคลื่องหินไปผูกกับประตูให้คนดึงประตูไม่คิดว่าสมัยนี้ยังมีอยู่นะอันตรายจริงนะการติดเชื้อนะนะคะมาต่อที่เรื่องสภาพอากาศบ้านนะคะฝนตกช่วงนี้บ่อยมากทุกวันเลยนะพี่ก๊อฟแทบจะทั้งวันตอนนี้รู้สึกเริ่มอยากจะซื้อเรือนะคะพี่ก๊อฟเพราะว่าน้ำท่วมด้วยนะตอนนี้มีประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัย20จังหวัดนะคะเตรียมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะโดยนายฉัตรชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวว่าในช่วงวันที่17และถึง21มิถุนายนนี้นะคะคาดว่าจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ประเทศไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะทำให้ภาคกลางตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นก็ประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะมีทั้งปทุมธานีนครปฐมนนทบุรีกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีสระแก้วสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังและกรุงเทพให้ระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงนะคะอาจจะทำให้น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มนะคะซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็เลยมีการออกประกาศเตือนค่ะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่ลาดเชิงเขาที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยนะคะให้ระวังด้วยในระยะ 4-5 วันนี้ส่วนชาวเรือประมงนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยเรือเล็กเนี่ยควรงดออกจากฝั่งดีกว่าค่ะเอาละฮะและข่าวดีฮะสำหรับผู้ที่ติดมือถือนะครับชอบแชทอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะแนะนำเลยครับเดินทางไปที่เบลเยียมนะครับประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาเลยฮะค่ะเพราะว่าตอนนี้เขามีการสร้างฮะเรียกว่าเลนแชทหรือว่า text walking lens นั่นเองค่ะสำหรับคนที่ติดมือถือเลยฮะไปเดินได้เลยเดินแชทชิลๆเพลินๆได้เลยนะครับเขาบอกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้ลดนะฮะอุบัติเหตุทางรถยนต์เวลาคนแชทเพลินแล้วเดินข้ามถนนก็เลยจะมีคอกไว้ให้เลยถูกต้องแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเดินชนชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยเออดีนะครับนะฮะโดยประเทศจีนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าการสร้างมาแบบนี้เนี่ยนะฮะเพื่อเป็นการเตือนใจให้ประชาชนเนี่ยฮะรู้จักถอยห่างจากสังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้าส่วนสหรัฐอเมริกาฮะเขาบอกว่าก็อยากจะเตือนสติเหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้เป็นเรียกว่าเป็นการเตือนนะฮะว่าเวลาจะติดมือถือจะเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ในขอบเขตก็คืออยู่ในเส้นที่เขาขีดเอาไว้ให้นั่นแหละห้ามเดินนอกเส้นนะให้เดินในนั้นเท่านั้นนะฮะโดยเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมก้มหน้าจะหมดไปแต่ถ้าไม่หมดไปไม่เป็นไรเขาบอกเขาจะสร้างทางแบบนี้ให้เดินถาวรไปเลย อยากเล่นมือถือปุ๊บเข้าไปเดินในขีดนั้นเมืองไทยต้องขยายเลนเพิ่มเลยนะยังมีที่ให้ขยายหรือเปล่าเมืองไทยคนเนี่ยสังคมก้มหน้าเยอะมากทุกวันนี้แค่ก้มหน้าขี่จักรยานยังไม่ไหวเลยเมืองไทยสุดยอดจริงๆครับผมอ่ะก็ถ้าจะเล่นมือถงมือถืออะไรก็เอาแต่พอดีอย่างที่บอกไปนะฮะระวังอันตรายด้วยนะครับใช่แล้วตอนนี้พักก่อนค่ะช่วงหน้ามีข่าวสารที่น่าสนใจจากรอบโลกมาอัปเดตกันค่ะ
หน้าฝนแบบนี้พี่ก๊อฟเคยใช้โทรศัพท์หรือเปล่าระหว่างเดินแบบฝนโปรยๆเหมือนอยู่ใน MV อย่างเงี้ยทำไมต้องแบบใน MV ด้วยก็มีนะบางครั้งถ้าคุยเรื่องกลัวฟ้าผ่าปะเออกลัวเหมือนกันเพราะว่าที่เราเคยรายงานข่าวในรายการของเราก็มีหลายเคสนะพี่ก๊อฟนะล่าสุดนี้นะคะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชาวนาใช้โทรศัพท์มือถือกลางทุ่งนาฟ้าผ่าวิดดับเลยนะคะอันนี้ที่จังหวัดน่านค่ะเขาบอกว่าฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะฟ้าก็ผ่าลงมาโดนนางสวนทองแก้วกาคำค่ะอายุ49ปีโดยนางสวนทองเนี่ยมีรอยไหม้ที่หน้าอกด้านซ้ายนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสข้างตัวก็มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยตกอยู่หนึ่งเครื่องค่ะหน่วยกู้ภัยอบต.ชัยสถานที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุก็เข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลน่านอย่างเร่งด่วนจากการสอบถามญาตินะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยนางสวนทองบอกกับญาติบอกว่าจะไปต้อนฝูงวัวค่ะที่ปล่อยเลี้ยงไว้ในสวนลำไยขณะที่กำลังต้อนวัวเข้าคอกก็เกิดพายุฝนตกหนักนะคะก่อนที่ฟ้าจะผ่าลงมาที่เจ้าตัวจนล้มลงค่ะซึ่งที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ500เมตรญาติในหมู่บ้านเนี่ยมองไกลๆยังเห็นเลยนะไอ้สายฟ้าที่มันผ่าฟาดลงมาเนี่ยนะคะด้วยความเป็นห่วงก็เลยรีบมาดูค่ะแล้วก็พบว่านางสวนทองเนี่ยได้รับบาดเจ็บนอนรอความช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงชาวนาเพราะว่าเป็นฤดูเพาะปลูกด้วยนะคะชาวบ้านเตรียมทำนาปีจึงเป็นห่วงเกษตรกรที่ออกไปทำงานอยู่กลางทุ่งนาหรือว่านอนพักอยู่ริมทุ่งนาอาจจะได้รับอันตรายได้ค่ะโดยเฉพาะฟ้าผ่านะคะสัตว์เลี้ยงวัวควายก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าโลหะเนี่ยเป็นสื่อได้ต้องระวังโลหะที่มันห้อยอยู่ตามคอของเจ้าวัวเจ้าควายเพราะว่าส่วนใหญ่ทำด้วยเหล็กหรือทองเหลืองด้วยนะคะก็ชาวนาเขาแนะนำมาเลยนะถ้าอยู่กลางทุ่งนาแล้วฝนตกฟ้าคะนองแบบนี้อย่าเพิ่งใช้โทรศัพท์มือถือนะคะเพราะว่าเป็นสื่อล่อฟ้าอาจจะถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตแบบรายนี้ก็ได้ค่ะคอยระมัดระวังด้วยนะค่ะน่ากลัวจังเลยนะครับเอาไปอีกข่าวนึงนะฮะอันนี้โอ้โหแย่จังเลยนะฮะเป็นหนุ่มชาวสหรัฐอเมริกานะฮะชื่อว่านายโจนาธานนะฮะเขาประชดภรรยายังไงเนื่องจากว่าภรรยาเขาเนี่ยรักลูกสุนัขมากเขาอิจฉาหมาตัวเองสุดท้ายฮะทำการข่มขืนสุนัขของตัวเองโอ้โหตายละคืออะไรต้องการแย่งความรักคิดอะไรก่อนโอ้ยข่าวนี้นะฮะมาจากเว็บไซต์ New York Daily News นะฮะเขาบอกว่ามีหนุ่มคนนึงฮะต้องการแก้แค้นภรรยานะครับเพราะว่าไปสนใจแต่ลูกสุนัขไม่สนใจตัวเองเลยนะครับก็เลยไปข่มขืนสุนัขฮะซึ่งภรรยาเนี่ยตอนแรกเข้าใจว่านึกว่านอกใจแล้วไปคบผู้หญิงอื่นก็เลยแอบติดกล้องไว้ที่บ้านนะฮะก็คิดว่าคงจะพามาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้ฮะพอกลับมาเจอภาพเท่านั้นแหละโอ้โหแทบล้มทั้งยืนครับพอภาพที่เห็นก็คือสามีกำลังข่มขืนลูกสุนัขฮะพันชิสุนะฮะอายุ2ปีเท่านั้นเองนะฮะได้รับบาดเจ็บตำรวจเนี่ยนะฮะก็ควบคุมตัวนายโจนาธานนะฮะเอาไว้ข้อหากระทำทารุณสัตว์นะฮะแล้วก็ตั้งวงเงินประกันฮะประมาณ535ดอลลาร์หรือประมาณหมื่นกว่าบาทน้อยไปไหมอ่ะเลิกนะงี้เลิกโอ้โหตายไม่ไหวนะพี่นะนี่คนเรามันอิจฉากันได้ขนาดนี้เลยเออไม่คุยกันนะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทำไรถามหมานิดนึงนะเป็นพฤติกรรมที่แย่มากแย่มากโอ้ยแต่ลูกสุนัขโอเคใช่ป่ะฟื้นตัวแล้วเนาะครับผมโอ้น่าสงสารแย่จังกลับมาที่เรื่องของคนเจ้าชู้ฮะเมื่อกี้ก็ความรักเหมือนกันเนาะอันนี้ก็คนไม่รู้จักพอคุณไม่ต้องกระแทกใส่หน้าผมอ้าวข่าวนี้ผมรักครอบครัวดีมากครับใครที่เบื่อหน่ายชีวิตคู่ อยากมีกิ๊กให้กระชุ่มกระชวยหัวใจเขาว่าอย่างนั้นที่เกาหลีใต้นะคะเขาสนองความต้องการของคนเจ้าชู้ค่ะเปิดบริการเว็บไซต์หากิ๊กนะคะเว็บนี้เนี่ยเป็นของบริษัทต่างชาติได้รับความนิยมมากในเกาหลีใต้ในขณะนี้เลยค่ะหนุ่มใหญ่ฐานะดีเนี่ยเขาก็พากันไปแชทคุยหากิ๊กที่เว็บนี้นะคะเขาบอกว่าการทำแบบนี้ทำให้ชีวิตคู่ยืนยาวขึ้นเหรอ ขณะที่สาวใหญ่ที่แต่งงานแล้วอ่ะก็ใช้เว็บไซต์นี้นะบริการของเว็บไซต์นี้แชทคุยกับหนุ่มอื่นเพื่อเติมสีสันให้ชีวิตแต่งงานของเธอเหรอสำหรับเว็บไซต์หาคู่นี้นะคะสำหรับผู้ที่แต่งงานแล้วเนี่ยจะทำโดยบริษัทสัญชาติอเมริกันค่ะชื่อว่า Ashley Madison นะคะเปิดให้บริการใน46ประเทศทั่วโลกตอนนี้มีสมาชิกนะคะผู้ที่ไม่รู้จักพอเนี่ยนะคะราว36ล้านคนเฮ้ยเยอะมากนะเขาบอกว่าเป็นครึ่งนึงของประชากรไทยเลยเดียวนะฮะจริงเหรอใช่อุ้ยตายแล้วก่อนร่างสร้างตัวในเกาหลีใต้เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเพียงแค่2สัปดาห์มีคนมาสมัครใช้บริการถึง 50,000 คนค่ะจนทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ตกใจนะคะก็เลยบอกว่าประกาศปิดเว็บไซต์นี้ก่อนดีแล้วดีแล้วปิดไปก่อนโดยอ้างความผิดจากกฎหมายต่อต้านการผิดประเวณีของคู่สมรส
นะคะที่มีอายุถึง60ปีเว็บไซต์นี้ก็เป็นที่นิยมในเกาหลีใต้มากจริงๆนะคะแต่ว่าการมีกิ๊กไม่ใช่เรื่องที่ดีนะไม่ดีไม่ดีเออรักเดียวใจเดียวดีกว่าพี่ก๊อฟอย่าทำนะไม่เขาปิดแล้วนี่ผมจะไปไซน์เอาก็ไม่ทันแล้วด้วยเอ้าเอาสมาชิกเหรอเนี่ยไม่ใช่ ผมก็พูดเล่นไปเรื่อยรักครอบครัวจ้ะครับผมอ้าววันนี้นะฮะทิ้งท้ายด้วยคลิปน่ารักน่ารักดีกว่านะฮะเป็นภาพเจ้าแมวเหมียวนะฮะเขาแต่งตัวเป็นกัปตันฮุกจะน่ารักหรือฮาลือโหดขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปชมคลิปกันนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมใช่ค่ะขอบคุณสำหรับพิธีกรนะคะจาก Peach by สีสุภาและเครื่องประดับจาก Miss Pretty ค่ะเราเจอกันใหม่ฮะทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสและศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่อง1 Workpoint กับ Weeknight Update ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Everybody, 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 everybody